สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Inner Guide สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Five Ways to Talk to the Universe โดยชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ5วิธีในการพูดคุยกับจักรวาลเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าจักรวาลไม่ได้อยู่ภายนอกตัวคุณ มองกลับเข้าสู่ภายในทุกๆสิ่งที่คุณต้องการคุณได้เป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วคำกล่าวโดยรูมี่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงได้คอยเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอเกือบจะเหมือนกับว่าจักรวาลกําลังเล่นเกมที่สะท้อนกับความคิดและความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่ามีการเชื่อมต่อของจักรวาลระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในหัว กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไบรอันเทรซี่ได้ยกตัวอย่างนี้โดยกล่าวไว้ว่าคุณเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตนั้นมีความสอดคล้องกับความคิดที่โดดเด่นของคุณนี่หมายความว่าจักรวาลไม่ได้ดเป็นแค่พื้นที่ว่างเฉยๆที่อยู่รอบตัวเราแต่มันกำลังตั้งใจฟังและตอบสนองกับทุกความคิด ทุกคำพูดที่เราแสดงออกแต่การสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณออกไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจูนไปสู่คลื่นความถี่ไหนแต่นี่คือข่าวดีพวกเราทุกคนสามารถจูนไปสู่ความถี่ของจักรวาลและทำการพูดคุยกับจักรวาลได้โดยวิธีการนี้ความคิดของเรา จะมีพลังที่เปลี่ยนให้สิ่งต่างๆกลายเป็นเหตุการณ์และสถานการณ์ในชีวิตของเราดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดอย่างไร้สติไปสู่การสื่อสารอย่างตั้งใจแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราได้ร้องขอจักรวาลในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จริงแล้วมันมีอยู่หลายวิธีขอให้คุณรับฟังจนจบ เพราะเราจะเผยให้คุณได้เห็น5วิธีที่ทำให้คุณพูดคุยกับจักรวาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้องและสร้างสารรค์ชีวิตที่เราใฝ่ฝันเอาไว้วิธีที่ 1. ผ่านทางพลังงานวิธีการแรกในการสื่อสารกับจักรวาลได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการนำพลังงานมาใช้นี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ แนวคิดในเรื่องการส่งคำร้องขออย่างทรงพลังไปสู่จัก,กรวาลมีรากฐานมาจากกฎพื้นฐานสองข้อนั่นก็คือกฎแห่งการสั่นสะเทือนและกฎแห่งแรงดึงดูดลองจินตนาการถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณรวมทั้งความคิดและอารมณ์ที่อยู่ในสภาวะของการสั่นสะเทือนอย่างคงที่เป็นเหมือนกับสายกีตาร์ที่แต่ละสาย จะสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนสภาวะสั่นสะเทือนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกเรากับว่าตัวของเราเป็นซ่อมเสียงที่สั่นพ้องไปตามคลื่นความถี่ของประสบการณ์ภายในของเราต่อไปเมื่อเป็นเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดที่เหมือนเป็นคู่เต้นรำร่วมกับกฎแห่งการสั่นสะเทือน โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการที่ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันซึ่งหมายความว่าพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนคล้ายกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยดังนั้นพลังงานที่คุณได้แผ่ออกไปผ่านทางความคิดและอารมณ์จะดึงดูดประสบการณ์ที่เข้าคู่กันราวกับว่าคุณได้หวานแหออกไปสู่จัก,กรวาล และคุณภาพของการสั่นสะเทือนทางความคิดที่คุณมีอยู่นั้นจะกำหนดสิ่งที่คุณสามารถจับมาได้คุณอาจคิดว่าสภาวะของการสั่นสะเทือนเป็นเหมือนตัวส่งสัญญาณที่ส่งเสียงเรียกไปสู่จัก,กรวาลเมื่อคุณอยู่ในสภาวะของความยินดีการสำนึกรู้คุณหรือความรักนั่นคือคุณได้แผ่การสั่นสะเทือนในแบบความถี่สูงออกไป แล้วจักรวาลที่สอดคล้องกับความถี่นี้ได้ตอบสนองด้วยการนำพาประสบการณ์ผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาวะเชิงบวกเหล่านี้ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณมันเป็นการกำหนดว่าคุณอยากให้วันนั้นของคุณเป็นแบบไหนแล้วจักรวาลก็จะจัดเตรียมให้เป็นไปตามนั้นเช่นเดียวกับหากคุณมักอยู่ในสภาวะของความวิตกกังวล ความกลัวหรือความโกรธนั่นก็คือคุณได้แผ่การสันสะเทือนของความถี่ในระดับที่ต่ำกว่าออกไปโชคไม่ดีนักที่สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดประสบการณ์อันสะท้อนกับความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นการตอบสนองที่มาจากจักรวาลในแบบไร้อคติและแม่นยำในการทำงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการลงโทษหรือการมอบรางวัลให้แก่คุณมันเป็นเพียงการตอบสนอง ต่อการสั่นสะเทือนที่ได้ถูกส่งออกมาตอนนี้นี่คือจุดที่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงได้เกิดขึ้นเมื่อคุณมีสติที่รับรู้สภาวะการสั่นสะเทือนของคุณและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นแง่บวกมากขึ้นตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ นั่นก็คือการเตรียมพร้อมสภาวะการสั่นสะเทือนระดับสูงสำหรับวันนั้นตอนที่คุณติดอยู่ในการจราจรแทนที่จะยอมแพ้ต่อความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นคุณอาจคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตหรือวางแผนงานบางอย่างที่เป็นเรื่องสนุกสนานการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากในพลังงานที่คุณส่งออกไป ด้วยการปรับการสั่นสะเทือนของคุณให้สอดคล้องไปกับสภาวะการสั่นสะเทือนของคุณสมบัติในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะดึงดูดคุณได้สร้างแม่เหล็กที่จะดึงดูดประสบการณ์เหล่านั้นให้เข้ามาจักรวาลจะเชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนของคุณอยู่เสมอมันตอบสนองในแบบที่สร้างความเป็นจริงอันสะท้อนกับสภาวะภายในของคุณเมื่อคุณได้ปรับตัวเอง ให้เข้ากับสภาวะการสันสะเทือนของคุณมากขึ้นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องไปกับพลังงานแห่งจักรวาลคุณจะมีสติในการรับรู้ความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นโดยเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณก็เหมือนกับการมีบทสนทนาลับกับจักรวาลที่ซึ่งโลกภายในของคุณเป็นผู้กระซิบและจักรวาลจะรับฟัง และตอบสนองกลับคืนมาวิธีที่ 2. การอธิษฐานและการทำสมาธิคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าการปฏิบัติเหล่านี้ได้เชื่อมโยงระหว่างโลกภายในและจักรวาลอันกว้างใหญ่ได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาในแบบจำเพาะเจาะจงแต่มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของจักรวาลที่ก้าวข้ามขอบเขตเหล่านั้น ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรือทำสมาธิหรือเพียงแค่การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คุณกำลังมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างจริงใจกับจักรวาลผู้คนทั่วโลกได้ทำการสื่อสารกับจักรวาลในรูปแบบต่างๆมากมายในบางวัฒนธรรมการอธิษฐานเป็นการสนทนาเงียบๆที่เกิดขึ้นในใจสำหรับบางคนมันคือการแสดงออกผ่านทางการร้องเพลง การเต้นรำหรือแม้แต่ง,งานศิลปะรูปแบบทั้งหมดนี้คือการแสดงออกอันทรงพลังของมนุษยชาติที่สแสวงหาการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราการอธิษฐานเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้โดยไม่เกี่ยวกับระบบความศรัทธาหรือความเชื่อมันเป็นเครื่องมือของเราที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดการสำนึกรู้คุณ และคำร้องขอที่มีต่อจกักรวาลแต่และคำพูดหรือความคิดที่ถูกส่งออกไปเบื้องบนเป็นคำอธิษฐานในตัวเองและคำอธิษฐานเหล่านี้จะมีการได้ยินอยู่เสมอแต่อาจจะไม่ได้รับการตอบรับในแบบที่เราคาดหวังไว้เสมอไปทำไมเรื่องนี้ถึงได้มีความสำคัญมากเพราะมันได้สะท้อนความปรารถนาและความคิดที่ลึกซึ้งที่สุด ที่หวนกลับคืนมาหาเราผ่านทางประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึกที่เหมือนกับการส่งสัญญาณออกไปและได้รับการตอบสนองเป็นคำชี้แนะคำสอนและบางครั้งก็เป็นความท้าทายเพื่อเราเติบโตขึ้นคำอธิษฐานไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนหรือมีโครงสร้างแบบเฉพาะมันอาจเป็นแค่คำขอบคุณเรียบง่ายที่มีต่อจักรวาล คำขอบคุณง่ายๆก็สามารถเป็นคำอธิษฐานที่ทรงพลังได้มันคือการรับรู้บทบาทของจักรวาลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรากุญแจสำคัญในเรื่องนี้คือความสม่ำเสมอและความจริงใจมันไม่ใช่แค่การเอื้อมมือออกไปในเวลาที่ต้องการเท่านั้นแต่มันคือกระแสของการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างการทนุถนอมมิตรภาพเอาไว้ตอนนี้เรามาพูดถึง การบูรณาการการทำสมาธิเข้ากับกระบวนการนี้กันดีกว่าการทำสมาธิจะสร้างพื้นที่อันเงียบสงบให้กับภูมิปัญญาและคำชี้แนะก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าคุณได้เกิดแรงบันดาลใจอย่างฉับพลันหรือเกิดความกระจ่างชัดที่มักจะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนว่ามันมาจากต้นกำเนิดที่สูงกว่าสิ่งเหล่านี้คือจักรวาล ที่ได้ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเราและนำทางเราไปสู่การกระทําที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราการพูดคุยกับจักรวาลเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมอันยิ่งใหญ่ดังที่ความคิดและเจตนารมของเราเป็นสิ่งที่มีอำนาจและเมื่อประกอบเข้ากับจุดมุ่งหมายและความชัดเจน มันจะสามารถกำหนดความเป็นจริงให้แก่เราได้ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานอย่างเงียบๆกับดวงดาวหรือการทำสมาธิในตอนรุ่งเช้าหรือการเต้นรำที่สนุกสนานท่ามกลางสายฝนแต่และการกระทำคือการสนทนากับจักรวาลเป็นก้าวเดินที่นำไปสู่การทำความเข้าใจความหัศจรรย์และความลึกลับในการดำรงอยู่ของเราวิธีที่ส การสร้างจินตภาพเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การฝันกลางวันหรือความหวังเฉยๆแต่มันจะเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นจริงของคุณด้วยจิตใจการสร้างจินตภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างภาพไว้ในใจที่มีความชัดเจนมีรายละเอียดของผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคุณเรียบร้อยแล้วแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับจินตนาการแต่มันยังรวมไปถึงความรู้สึกความเชื่อและอารมณ์ของคุณด้วยก็เหมือนกับการสร้างสะพานระหว่างจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้และที่ที่คุณต้องการจะไปอยู่พลังที่แท้จริงของการสร้างจินตภาพอยู่ที่ความสามารถในการส่งอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกเมื่อคุณได้มองเห็นเป้าหมายของตอนเองสำเร็จอยู่ในใจซ้ำแล้วสำเลา คุณจะเริ่มหล่อหลอมความเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เป็นไปได้ความเชื่อนี้จะส่งอิทธิพลต่อความคิดการกระทำและปฏิกิริยาของคุณอย่างละเอียดอ่อนทั้งยังช่วยผลักดันสิ่งเหล่านี้ไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่ฉากในใจของคุณได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาเจมอันเลนนักปรัชญาและนักเขียนผู้มีชื่อเสียงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญ ของการใช้ชีวิตในสภาวะที่สมความปรารถนาเขาได้กล่าวไว้ว่าการที่คุณเป็นคุณอย่างทุกวันนี้เนื่องจากความคิดของคุณเป็นสิ่งที่นำพาคุณให้มาอยู่ที่นี่และการที่คุณจะไปไหนในวันพรุ่งนี้ก็ด้วยความคิดของคุณที่จะพาไปเช่นเดียวกันตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณมีความฝันที่จะได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ เพียงแค่การนึกภาพไว้ในใจอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอขอให้คุณจินตนาการถึงการเดินผ่านไปยังห้องต่างๆรู้สึกถึงพื้นผิวของห้องได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงทางอารมณ์เข้ากับพื้นที่นั้นราวกับว่าคุณได้อยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วระดับของรายละเอียดในการสร้างจินตภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะช่วยไปกระตุ้นอารมณ์และการตอบสนองทางสรีระวิทยาที่เหมือนกับว่าประสบการณ์นั้นได้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆในตอนนี้เรียบร้อยแล้วการตอบสนองเหล่านี้จะส่งสัญญาณอันทรงพลังไปสู่จักรวาลจงปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนายิ่งความรู้สึกของประสบการณ์นั้นมีความเหมือนจริงมากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งรู้สึกถึงผลกระทบ ต่อความคิดของคุณได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและสัญญาณที่ส่งไปสู่จักรวาลก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยการฝึกสร้างจินตภาพอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถสร้างพิมพ์เขียวของสิ่งที่คุณปรารถนาให้มีความชัดเจนและน่าสนใจในจิตใจขึ้นมาได้พิมพ์เขียวแห่งจิตใจนี้จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กเพื่อดึงดูดโอกาส ทรัพยากรและความสัมพันธ์ที่จำเป็นมาให้แก่คุณการตระหนักถึงเป้าหมายซึ่งคือการเดินทางในโลกภายในของความคิดและจินตนาการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมันคือการสนทนาที่ทรงพลังกับจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณที่จำเพาะเจาะจงอย่างชัดเจนและรวมไปถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง แล้วทำไมคุณถึงจะไม่ใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อสร้างจินตภาพของความฝันของคุณอย่างละเอียดรวมทั้งรับรู้อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจากนั้นคุณสามารถรอคอยและเฝ้าดูจักรวาลที่เริ่มถักทอสิ่งเหล่านั้นให้กลายมาเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตของคุณนี่คือคำเชื้อเชิญให้คุณสร้างจินตภาพและดูว่ามันจะช่วยพาเราไปสู่ที่ไหนกันดีกว่า วิธีที่4ถ้อยคํำย้ำจิตถ้อยคํำย้ำจิตเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นสิ่งที่สร้างจิตใต้สำนึกของเราในรูปแบบใหม่ในแบบที่สอดคล้องกับความถี่ที่สั่นสะเทือนของความปรารถนาและสื่อสารเจตนารมของเราออกไปสู่จัก,กรวาลโดยการยืนยันเป้าหมายและมุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านั้น เราได้เปิดตัวเองไปสู่การสนับสนุนและความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลรวมทั้งช่วยปูทางให้ความปรารถนาของเราปรากฏออกมาสู่ความเป็นจริงจิตใต้สำนึกเป็นผู้กำกับที่มีความเงียบแต่ทรงอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งความคิดพฤติกรรมรวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ดูดซับความคิดในรูปแบบใหม่ด้วยการกล่าวถ้อยคำที่ยืนยันเป้าหมาย และแก่นความเชื่อหลักของเราอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเริ่มที่จะเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกของเราในแบบใหม่กระบวนการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ละลายความเชื่อที่จำกัดและแทนที่ด้วยความเชื่อที่เสริมพลังในรูปแบบใหม่ตัวอย่างเช่นถ้อยคำย้ำจิตที่บอกว่าฉันมีความสามารถและเข้มแข็งหรือฉันเอาชนะความท้าทายได้อย่างง่ายดา สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเราจากความลังเลสงสัยไปสู่ความเชื่อมั่นได้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นภายในเพียงอย่างเดียวแต่มันจะก้องกังวานไปทั่วทั้งจักรวาลจักรวาลน,นั้นก็จะตอบสนองต่อความถี่ที่สั่นสะเทือนที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความคิดและความเชื่อของเราเมื่อถ้อยคำย้ำจิตมีความสอดคล้องกับความปรารถนาของเรา จกักรวาลก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนสถานการณ์โอกาสและการพบปะผู้คนต่างๆที่สะท้อนไปกับความเชื่อใหม่ของเรานั้นก็เหมือนกับการปรับจูนไปสู่ความถี่ที่ถ่ายทอดว่าเรามีความพร้อมและเรามีความเต็มใจที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อความปรารถนาจากักรวาลสังเกตเห็นความมุ่งมั่นของเราอยู่เสมอ ซึ่งด้วยการเอ่อยท้อยคำย้ำจิตนี้จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความทุ่มเทเพื่อเป้าหมายของเราความมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถดึงพลังสนับสนุนของจักรวาลมาสู่เราได้ก็เหมือนกับการประกาศให้จักรวาลได้รับรู้ว่าฉันมีความพร้อมและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทั้งหลาย ที่จะช่วยฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้วิธีที่5จดหมายคุณอาจลองนึกถึงการส่งจดหมายไปหาจัก,กรวาลที่เป็นการบันทึกในรูปแบบพิเศษไปสู่พลังที่สูงกว่าดังที่มันเป็นการสนทนาอันศักดิ์สิทธิ์บนหน้ากระดาษสิ่งนี้ไม่ใช่จดหมายในแบบที่มีอักษรโดยทั่วไปแต่ให้มองว่ามันเป็นผืนผ้าใบสำหรับความปรารถนา ความกลัวการสำนึกรู้คุณและความฝันของคุณก็เหมือนกับการใช้พลังคำพูดจนสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาในโลกความเป็นจริงการเขียนเองนั้นก็มีพลังในการทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นในโลกความเป็นจริงได้เช่นเดียวกันแต่ในที่นี้มันได้เพิ่มองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ต่อทั้งความคิดและความปรารถนาของคุณด้วย เมื่อคุณนั่งลงเขียนจดหมายปล่อยให้จินตนาการของคุณเป็นผู้นำนี่คือโอกาสของคุณที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์และแสดงออกได้ตามที่คุณต้องการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏออกมาในรายละเอียดที่ชัดเจนมากที่สุดพูดถึงความฝันของคุณเหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นมาแล้วแสดงการสำนึกรู้คุณสำหรับของขวัญที่คุณได้รับ และของขวัญที่ยังมาไม่ถึงพูดถึงความกลัวหรือความสงสัยของคุณอย่างชัดแจง้งปลดปล่อยมันออกไปสู่จักรวาลโดยให้เสียงของปัญญายาณเป็นผู้นำในการเขียนของคุณนี่คือช่วงเวลาที่ใกล้ชิดระหว่างตัวคุณและจักรวาลดังนั้นจงปล่อยให้ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไหลผ่านออกมาโดยที่ไม่มีตัวกรองใดๆทั้งสิ้น ใส่หัวใจของคุณลงไปสู่หน้ากระดาษนั้นและไม่ต้องกังวลว่าทุกๆอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบเพราะความเป็นเนื้อแท้และอารมณ์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเมื่อจดหมายของคุณสำเร็จสมบูรณ์แล้วให้ใช้เวลาสักครู่ในการคิดหรือไตร่ตรองในสิ่งที่คุณได้เขียนลงไปการใครครวน,นี้เป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของคำพูด และนำพาคุณไปสู่ความสอดคล้องที่เป็นการสันสะเทือนในความปรารถนาของคุณในระหว่างที่คุณพิจารณาจดหมายให้คุณจินตนาการถึงจัก,กรวาลที่ได้รับข้อความของคุณแล้วและเริ่มถักทอมันให้กลายเป็นความจริงการเขียนจดหมายถึงจัก,กรวาลเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังสำหรับการใช้จิตดลบันดาลมันช่วยทำให้ความคิดและความปรารถนาของคุณมีความกระจ่างชัดมากขึ้น อีกทั้งมันทำให้สิ่งเหล่านั้นมีความแข็งแรงและเป็นรูปธรรมมากขึ้นการเขียนนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจร่างกายและจิตวิญญาณได้สร้างสัญญาณที่ส่งพลังไปสู่จัก,กรวาลและตอนนี้ก็มีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถส่งจดหมายของคุณออกไปได้บางคนชอบที่จะเก็บมันไว้ในที่ที่พิเศษอย่างเช่นในสมุดบันทึกส่วนตัว หรือในกล่องแต่บางคนชอบที่จะปลดปล่อยมันออกไปด้วยการเผามันในพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการปลดปล่อยมันออกไปสู่จักรวาลโปรดเลือกวิธีการที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดเอาละครับขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ติดตามเนื้อหานี้มาจนจบสำหรับท่านที่ชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกด s u b สไครต์กับช่อง Book For l i f e แล้วกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาได้ใหม่ ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ